สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมปราสาทล่องขนนะมาดูซิพายุเข้าน้ำท่วมขนาดไหนนะเป็นยังไงไปดูกันจริงๆวันนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะเวลาขับรถนะถ่ายอย่างนี้แอร์ก็เปิดไม่ได้นะเพราะว่าไอของแอร์นะครับมันจะไปจับที่เลนส์ของกล้องอ่ะจะมีโอกาสทำให้ขึ้นราได้ก็เลยขับแบบร้อนๆอย่างนี้แหละช่างมันนี่เป็นสวนมันนะจริงๆแล้วผมตั้งใจเดินมาดูว่าเผื่อจะเจอเศษกระเบื้องอะไรเพราะว่ารอบๆปราสาทใหญ่นะครับมันจะมีชุมชนโบราณนะอยู่รอบใช่ไหมเนี่ยปราสาทที่ล่องหนนะอยู่ตรงนู้นนะที่ผมจะไปก็เลยเดินแวะดูข้างทางสักหน่อยนะเผื่อจะเจออะไรแต่ก็ดูแบบคร่าวๆก็มีแต่มันจริงๆมันก็คงจะต้องมีอะไรบ้างแหละแต่ว่าต้องสำรวจละเอียดกว่านี้ไปเราไปดูปราสาทดีกว่าเดี๋ยวไม่ถึงสักทีเอ้ามีหมา2ตัวเฮลโลเฮลโลเฮลโลไปไหนไปไหนมานี่มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนทักทายกันก่อนเร็วทักทายกันก่อน หมาวิ่งมาแล้วครับพอเจอคนแปลกหน้าเออไปแล้วหมายังไม่ไปครับยังอยู่นะนี่ไงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่หมายังอยู่ยังอยู่ไปแล้วไปแล้วหมาสีขาวก็ยังอยู่ได้ไงเฮ้ยไปดีกว่ามัวแต่ทักทายสรรพสัตว์ไม่ได้ครับไม่ได้ทำงานสักทีอันนี้เป็นบารายขนาดใหญ่นะที่ถูกขุดลอกสะเลต้มเป๊ะเลยนี่ไงสำนักสงฆ์นี่แหละมีแต่ความแฉะครับแล้วตอนนี้พายุเข้าชมเลยบอกกล่าวเจ้าที่เขาหน่อยสิว่ามีใครอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอากระเป๋ากันครับตอนแรกว่าจะมาขออนุญาตสักหน่อยทางมันแฉะอย่างนี้ก็ขี้เกียจเดินไปนะวันนี้สายรองเท้าแตกมานะเพราะว่ามันแฉะครับพายุเข้าเพื่อนๆที่ผมจอดรถนี้ก็คือคูรอบปราสาทนะคูรูปตัวเกือกม้านะครับรูปสี่เหลี่ยมอะแล้วก็มีทางเข้าอันนี้คือสะพานสายรุ้งนะแต่เดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงมาจากบารายนี่คือผลพวงของการขุดลอกของหน่วยงานที่ดูไม่ออกนะครับว่าอันนี้คือของโบราณนะเขาไม่ได้สนใจนะถมแล้วก็สระน้ำใช้นะครับที่อยู่ทางที่ตอนออกเชียงเหนือของปราสาทเนี่ยก็เป็นพวกอาคารพวกนั้นมาแล้วเนี่ยถมมาเลยทุกคนนั่นแหละที่ทำลายที่นี่นี่ไงอิฐอันนี้อะไรนี่เฮ้ยมีเหรียญเงินเลยเต็มเลยเขามาให้ผีแล้วมั้งอย่าไปเก็บเลยนี่ครับพื้นที่เดิมของปราสาทจะต่ำใช่ไหมแล้วพอเขาขุดลอกบารายเอามาถมอ่ะพื้นที่รอบๆมันก็สูงเลยแบบนี้เมื่อจะเห็นนะมีแต่ซากอิฐซากเนี่ยหินทรายนะครับปราสาทนี้สำคัญนะสมัยก่อนนะเพราะว่าปราสาทที่ใช้หินทรายสร้างนะครับจะเป็นปราสาทค่อนข้างสำคัญนะในสมัยก่อนนะพวกปราสาทที่ใช้ศิลาแรงใช่ไหมทมอใบครีมแล้วก็ฉาบปูนจะรองลงมาแล้วโดยทั่วๆไปนะไม่ได้หมายถึงว่าทุกแห่งนะโดยทั่วๆไปเนี่ยเต็มเลยมีแต่ซากปราสาทเพื่อนๆดูดิสมัยก่อนนะทำแต่ละชิ้นได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยสุดยอดไหมอันนี้ฐานเสาจริงๆแล้วหลุมอ่ะมันมีมากกว่าเดิมเลยนะมีคนมาขุดใหม่หรือเปล่าหนูมันจะซากกระจัดกระจายจริงๆอยากไปคุยกับพระนะเดี๋ยวต้องกลับก่อนอันนี้หอมแต่แป้งเลยต้องใส่มีคนมาทาแป้งแถวๆนี้แหละ
เอ้านี่ไงเจอเครื่องปั้นดินเผาเต็มเลยเนี่ยแสดงว่าเพิ่งเจอนะแต่ก่อนผมมาสำรวจไม่เจอนะเครื่องเคลือบบ้านกรวดอย่างนี้นะเขาเรียกเนี่ยสวยไหมเนี่ยสวยไหมอันนี้เขาเรียกสันฐานเท้าช้างนะเห็นไหมนี่เพราะมันเป็นเท้าบรรช้างเฮ้ยมีแต่ของสวยๆงามๆเลยเจอแสดงว่าเพิ่งเจอเลยเต็มเลยนี่ฝากระปุกครับเอ้าแสดงว่าเพิ่งเจอเดี๋ยวไปถามพระดีกว่านี่อ้าวอันนี้อันใหม่มั้งนี่โลหะหรือจะเก่าก็ได้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไม่พิจารณาดีๆเฮ้ยนี่มันสำริดโบราณนี่ว่าเดี๋ยวนี่อันนี้คือสำริดนะอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเทวรูปนะครับนี่ไงหรือว่าพวกคล้องพวกเครื่องที่ตีอ่ะนี่อยู่ตรงนี้แหละนี่เสียงมันนะกล้องไหมโอ้โหเฮ้ยฝากระปุกเต็มเลยแสดงว่าเพิ่งเจอนี่ฝากระปุกเต็มเลยนี่ฝากระปุกอันนี้มันที่ทำขนมครกอ่ะเฮ้ยมีกระปุกจิ๋วเลยครับเอาไว้ใส่พวกลิปทาปากหรือเปล่านะพวกเครื่องสำอางผู้หญิงอ่ะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยประสาทนี้ไม่ธรรมดานะเห็นไหมนี่มีแต่หลายแบบฮะหลายการออกแบบหลายสันฐานน่ะนี่ไงเฮ้ยนี่ไงบราลีที่อยู่บนยอดของกำแพงนะครับอันเนี้ยแล้วก็ระเบียงนะอยู่เวลาจะมีอาคารที่เป็นแกลเลอรี่ใช่ไหมไอ้นี่อาจจะเป็นส่วนประดับข้างบนเห็นไหมเนี่ยมีของตกแต่งที่สวยถึงขนาดเนี้ยปราสาทเนี้ยไม่ธรรมดาแต่ผมสนใจเนี่ยสำริดเนี่ยเพื่อนๆไอกองซากสมบัติอันนี้นะผมแปลกใจที่สุดก็คือหินนี่แหละเนี่ยหินทรายก้อนเนี่ยบางนะแล้วก็ดูเล็กเนี่ยครับทั้งสองเลยมี2ด้านเลยตรงกันนะแต่ไม่ทะลุนะไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยก้อนนี้นะไม่รู้ใช่ชิ้นส่วนของปราสาทหรือเปล่านะจริงๆมันมีของน่าสนใจเยอะแต่ผมสนใจแค่สำริดเมื่อกี้เนี่ยหายไปไหนไม่รู้แต่มีหินบดยาด้วยนี่อันนี้หินบดยานะมีแสดงว่าที่นี่มีการรักษาโรคด้วยจริงๆแล้วเราจะพูดอย่างนั้นเลยก็ไม่ได้เสียทีเดียวนะเพราะว่าอาจจะเป็นการบดก็เครื่องแกงก็ได้นะพวกอาหารใครมาระวังนะจะมีพวกทิ้งขวดอย่างเงี้ยทุกที่ผมไปแล้วภาษาก็จมน้ำอย่างนี้จมไปเลยครับเราต้องเดินอย่างช้าๆนะวันนี้เพื่อนๆ เพราะว่ามันแฉะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะด้วยอันนี้ก็อีกหลุมหนึ่งนะสมบัติอันนี้เป็นเศษซากการบูชาสมัยใหม่ครับเฮ้ยมีใครนอนอยู่ข้างในครับผมก็เห็นแว๊บๆเพื่อนจะมีแต่รอยอันนี้เลยนะชิ้นส่วนอาคารเลยนะเนี่ยจะมีแต่หลุมสมบัติเต็มไปหมดเลยนี่แหละที่ผมคาดว่าจะเป็นกลุ่มอาคารนะครับดูลวดลายที่ยังเหลืออยู่สวยไหมสวยมากอันนี้ก็อีกหลุมหนึ่งนะอันนั้นก็อีกหลุมหนึ่งเห็นไหมสมบัติเยอะจริงๆปราสาทเนี่ยดูชิ้นส่วนซี่วันนี้ถือว่าเรามาทัวร์ปราสาทล่องหนนะอีกรอบอีกครั้งอันนี้เพื่อนๆจะได้ยินแต่เสียงรถอีแตนนะรถทางการเกษตรอะเพราะว่ารอบนี้จะเป็นทุ่งนาหมดเลยอ
อันนี้มีแต่ชิ้นส่วนประสาทนะเห็นไหมอันนี้ด้วยเอ้าคอกอะไรเนี่ยโอ้มีพระมานอนเนี่ยไปเดินดูต่อดีกว่าเวลาเรามาดูซากชิ้นส่วนปราสาทที่กระจัดกระจายนะเราก็จะเจอพวกคล้ายๆกับเลโก้ของเล่นพวกจิ๊กซอว์แปลกๆอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็อีกหลุมเพื่อนๆถ้านับจากที่ผมเดินเข้ามานะอาจจะ20หลุมแล้วก็ได้นั่นเนี่ยพวกเนี้ยหลุมหาสมบัติอะนี่แหละเห็นเพื่อนๆเห็นไหมเวลาทุกอย่างมันล่มสลายมันล่มสลายไปหมดเลยนะวันนี้เราจะเวียนขวาหรือเวียนซ้ายเราต้องเวียนขวาครับเทวดาเขาเวียนขวาเราต้องเวียนขวาตามเทวดาเมื่อกี้จะไปเผลอเวียนซ้ายครับเดินต่อนะจริงๆสมัยตอนที่ผมมาเจอตอนแรกๆนะมันไม่ได้หลุมเยอะขนาดนี้นะแสดงว่าจากนั้นมาเนี่ยพากันมาขุดแบบเขาเรียกอะไรขุดกันแบบเป็นอาชีพเลยอ่ะเนี่ยส่วนประกอบที่เป็นอิฐเยอะมากเลยอาคารที่เป็นอิฐแล้วก็อันนี้นะกรอบหน้าต่างไม่บนก็ล่างอ่ะนี่อันนี้พญานาคชิ้นส่วนที่เป็นพญานาคครับเดินดูต่อแล้วก็มีคนที่เห็นแก่ตัวครับเขาจะเอายูคามาปลูกนะตามที่ของวัดแบบนี้ทำลายมากเลยนะยูคาลิปตัสเนี่ยป่าที่เพื่อนๆเห็นนี่คือป่าปราสาทนะไปดูอีกนิดนึงนะแล้วไปหาคุยกับพระดีกว่าเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรที่เด็ดๆเพื่อนๆจะเห็นนะว่าถ้าเห็นเป็นพวกทมอบาเกนอย่างนี้ก็คือพวกกำแพงนะครับกำแพงของปราสาทนะแล้วก็ฐานนะครับก่อนที่จะมีชิ้นส่วนวัสดุอาคารที่เป็นพวกหินทรายเนี่ยอันนี้คือฐานนะเห็นไหมตรงนี้ยังไม่ได้ถูกงัดแงะก็แสดงว่าอันนี้ตรงนี้ยังมีของอยู่มันจะอยู่ตามมุมเนี่ยนี่ตรงนี้คือมันไม่มีทางที่คนมันจะขโมยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเนี่ยชิ้นส่วนของฐานเสาแสดงว่ากลุ่มอาคารตรงนี้ครับสวยสวยมากเพราะว่าถูกสร้างอย่างประณีตเลยแบบถึงแม้จะพื้นที่ไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะแต่ก็คือเป็นปราสาทขนาดกลางนะในความคิดผมนะแต่มันประณีตจริงๆอ่ะอันนี้คือเดิมๆนะนี่คือยังไม่ถูกงัดแงะนะตรงเนี้ยนี่เห็นไหมร่องรอยของฐานก็ยังอยู่เลยเนี่ยตรงเนี้ยอาคารข้างหลังเป็นอาคารอิฐแล้วก็ถูกหรือเอาสมบัติข้างในนี่ไงสมบัติพื้นตรงนี้ก็เป็นอิฐยังอยู่เลยนี่นี่ไงนี่พื้นนะเนี่ย2ชิ้นจริงๆเหตุผลที่มาวันนี้ก็คือมาดูนะว่าฝนตกหนักนะน้ำท่วมแล้วจะเป็นยังไงที่นี่มันก็ท่วมนะแต่ว่ามันก็ยังระบายได้ดีใช่ไหมน่ะระบายได้ดีพวกหินที่มีลวดลายนี่ไงเห็นไหมยังอยู่เลยเห็นไหมที่ผมพูดว่ามีเสน่ห์ตรงนี้นะปราสาทล่องหนนะมันก็มีเสน่ห์ของมันนะถึงแม้จะไม่เหลืออะไรเลยมีเสากรอบประตูเห็นไหมว่าทางเข้ามันใหญ่ขนาดไหนลองคิดดูแต่ละอาคารนะใช่เลยอันนี้คือชิ้นส่วนข้างบนอะวงกบข้างบนของประตูครับโอ้โหเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วประตูมันกว้างมากเป็นปราสาทที่สูงมากนะเนี่ยจริงๆผมกำลังคิดว่ามันมีคนมาขุดเพิ่มอีกนะหลังจากปีที่ผมมาเจอนะแล้วผมเอาคลิปไปลง YouTube อันนี้แหละที่ผมเลิกบอกพิกัดแล้วเวลาผมไปเจอสถานที่ที่เป็นสถานที่โบราณเนี่ยเลิกเลยวันนี้พอมาเจอที่นี่อีกครั้งผมก็โอ้พวกเราแล้วแหละเอาไปลงสื่อสารมวลชนให้คนก็เลยมาหาเฮ้ยอันนี้มันเดือยหางเหี่ยวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่แล้วใส่เหล็ก
ไอ้ตรงนี้ใส่เหล็กครับที่เทเหล็กร้อนๆไปให้มันเชื่อมกันคืออย่างนี้นะปราสาทเนี่ยถึงแม้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าร่องหางเหี่ยวร่องเดือยหางเหี่ยวที่เทเหล็กร้อนๆใส่ให้หินแต่ละก้อนเชื่อมกันนะผมเจอมันเยอะมากเลยที่นี่เป็นคือแบบใช้เหล็กมากเลยนะใช้แสดงว่าแถวนี้มันจะต้องมีที่ถลุงเหล็กก็มีแหละครับผมเจอแต่เยอะแยะไม่ต้องสงสัยครับนี่ก็เดือยหางเหี่ยวเนี่ยที่ใส่เหล็กเฮ้ยทำไมมันใช้เหล็กมากจังล่ะอันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบออกแล้วยุงกัดเต็มครับอันนั้นจั่วนะยุงมาเต็มเลยแต่เสียงยุงครับไปหาคุยกับพระดีกว่าเออนั่นไงรอยหางเหี่ยวเนี่ยครับแบบเนี้ยที่เขาจะเทเหล็กร้อนๆนะให้หินมาเชื่อมกันเนี่ยอ๋อใช่แล้วหลุมสมบัติเขากลายเป็นหลุมยุงไงนั่นมีแต่ไข่ยุงไปดีกว่าตอนนี้ถูกยุงครอบครองมาแล้วครับออกจากเมืองรับแลดีกว่าครับไปหาคุยกับพระดีกว่าพระอะไรเซฟอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับพื้นที่โบราณนอกจากตรงนี้แล้วมีที่อื่นอีกไหมครับอาจารย์มีแถวตรงไปบัดก็มีนะครับแต่รอบๆตรงนี้ใกล้ๆที่ไม่ต้องไปไกลมีไหมครับใกล้นี่ก็จะมีอยู่วัดป่าสี่เหลี่ยมนี่มันเป็นยังไงอาจารย์มันจะเป็นเหมือนจะมีหินศิลาด้วยมันเป็นหินแบบไหนครับอาจารย์มันจะเป็นเหมือนพวกหินโบราณอะไรเนี่ยแหละมีรูด้วยอาจารย์จะมีรูมีอะไรด้วยแล้วก็จะมีเหมือนกับหินศิลาคือจารึกว่าเอามาจากที่นี่แหละเอ้าไปอยู่นู่นเอาไปนานยังครับอาจารย์ไปตอนตายายยังเด็กๆอยู่เลยแล้วพวกเศษกระเบื้องพวกถ้วยไหที่วางไว้ตรงใต้ต้นไม้เนี่ยไปเจอที่ไหนอาจารย์อันนี้โยมก็ขุดได้อยู่ตรงนี้แหละโยมก็ไถนาอ๋อแสดงว่าหมู่บ้านก็อยู่แถวนี้นะอาจารย์เนาะหมู่บ้านก็อยู่แถวนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเขตปราสาททั้งหมดเลยไปถึงไหนครับอาจารย์ไปถึงป่ายูคานู่นอ๋อแสดงว่าหมู่บ้านโบราณก็คืออยู่ทางทิศเหนือตรงนี้เนาะอยู่ทางนี้ครับส่วนน้องใหญ่นี่ก็จะเป็นสระโบราณเมื่อสมัยก่อนอาจารย์แล้วผมเจอแท่งสำริดอันหนึ่งที่อยู่ตรงกองกระเบื้องอ่ะมันได้มาจากไหนอาจารย์อันนั้นตายายขุดได้อ๋อตามนาเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ตายายขุดได้ตามนาขุดนู่นอยู่ป่านู่นต่อจากทุ่งนานี่ไปอาจารย์เกิดทันตอนที่คูน้ำรอบปราสาทยังอยู่ไหมตอนที่เกิดตอนนั้นที่เจอก็มันจะเจอเหมือนกับมันก็สระน้ำโบราณอยู่ข้างหลังแล้วถมนี่ตอนนี้ก็ถมทำทางอ๋อแสดงว่าอาจารย์เกิดมาทันที่เป็นคูน้ำอยู่บางส่วนเนาะเกิดมาทันบางส่วนเนาะอาจารย์เนาะบางส่วนยังอยู่แล้วอาจารย์เกิดมาทันตอนที่เสานางเรียงยังอยู่ไหมที่เขาปักเป็นเสายาวไปถึงบารายน่ะยาวมาเนี่ยตอนนั้นไม่ทันนะไม่ทันคือเขาเอาไปหมดแล้วเนาะจะมีหลวงพ่อองค์นี้จะทันนี่อาจารย์เกิดทันตอนที่มีเสาหินปักจากบารายมาถึงปราสาทใช่ไหมครับอาจารย์จะเป็นพอเป็นรูปเป็นร่างมันจะเป็นแบบว่าเป็นตรงนี้ทางเดินลงไปหาแอ่งน้ำครับมันเป็นทางเดินปูด้วยหินศิลาแรงใช่ไหมครับอาจารย์ครับโอ้เป็นปูจากปราสาทลงมาเลยใช่ไหมครับผมแล้วตอนที่อาจารย์เกิดมาอาจารย์เห็นเสาที่ปักยังอยู่เยอะไหมผมไม่ได้เกิดที่นี่ผมเกิดกรุงเทพแต่ว่าผมไม่อยู่ตรงนี้มันอ๋ออาจารย์ทันได้เห็นมันใช่ไหมครับทันได้เห็นมันเห็นมันแต่ว่าเห็นมันตอนที่ยังเป็นทรงอยู่มันเป็นทรงยังไงอาจารย์ก็เป็นทรงหินก่อขึ้นมาเป็นปราสาทเป็นกลุ่มใช่ไหมเป็นกลุ่มอาคารเลยไหมอาจารย์มันก็เป็นประตูสี่ทิศครับอ๋อมีประตูสี่ทิศด้วยครับเป็นประตูสี่ทิศโอ้โหมีทางเข้าสี่ทิศมันจะเป็นเหมือนกำแพงล้อมกำแพงสี่ทิศครับแต่จะเป็นเหมือนประตูอันนี้อาทิตย์ตะวันออกทิศตะวันตกอาทิตย์ตะวันตกเชียงเหนือเชียงใต้จะมีอยู่ที่มีกระท่อมอยู่ในนี้มีกระท่อมนี่ครับสมัยก่อนเขาเป็นคนมาขุดที่นี่เลย จะเอาพวกพระเครื่องโบราณครับแล้วก็เหรียญโบราณที่อยู่ตามซอกไอหินปราสาทใช่พอขุดไปขุดมาภาษามันเอียงครับตามเอียงมันถล่มที่นี่ก็จะเก็บพวกซากที่มันสมบูรณ์ก็เอาไปขายให้กับไอ้คนที่เขารับซื้อของโบราณครับตอนที่เขาขุดหาพระเครื่องที่มันอยู่ระหว่างหินปราสาทเจอไอ้กระดิ่งไหม
ก็จะเจอเหมือนกระดิ่งห้อยเราธรรมดานี่แหละครับที่มันมีเสียงข้างในนะกึ้งๆๆๆนะจะเจออย่างนั้นโอ้ใช่มันจะอยู่ตามประสาทกระดิ่งเล็กๆอ่ะแล้วมันจะมีพระเครื่องเยอะพระสมฤทธิ์เป็นพระเครื่องสมฤทธิ์พระเครื่องสมฤทธิ์ดินเผาเยอะไหมจันครับพระเครื่องดินเผาส่วนมากจะเจอพวกสมฤทธิ์มากกว่าดินเผาครับนั่นแหละจะเจอสมรงสมฤทธิ์นี่ยังเหลืออยู่เลยนี่อาจารย์ขอดูหน่อยได้ไหมอยู่ในกุฏิเนี่ยจะเป็นองค์สีทองนะมันจะเป็นโบราณองค์สีทองใหญ่ๆนั่นน่ะนี่องค์สีทองใหญ่นั่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนะจันนะเอาไปดูได้โอ้โหนี่นี่แหละพระขมแอเลยเนี่ยพระโบราณเลยเป็นสำริดที่เจอที่ปราสาทใช่ไหมจันที่โยมก็ขุดได้แล้วก็เอาไปประมูลต่ออ๋อขุดได้แถวเมืองปราสาทเนี่ยเนาะนั่นแหละนี่รูปภาพไหนรูปภาพเป็นรูปไอ้ปูอ๋อก็คือพระองค์นี้นี่ในพระองค์นี้แหละชื่ออะไรครับชื่อพระอะไรกันโอ้เหมือนว่าเป็นชัยวรมันนี่แหละชัยวรมันนี่ครับอาจารย์แล้วพวกหินเล็กๆนี่อะไรเนี่ยหินเล็กๆนี่ก็คือที่หลวงพ่อเจอมาก็เก็บไว้เจอที่ปราสาทอ่ะนี่เจอที่ปราสาทมันคืออะไรอ่ะก็พอเจอเหมือนกับเปลือกไม้บ้างเหมือนกันนี่บ้างนะก็เก็บไว้อ๋อมันเป็นของแปลกๆแล้วถึงมันจะมีรูปทรงมันเห็นแต่มันเบาเนาะแปลกๆแล้วเนี่ยอันนี้งาช้างเนี่ยอาจารย์อันนี้เป็นไม้ไม้นี่เป็นไม้ที่มุตาเขานี่ไว้เอ้ยประมาณนี้แหละแล้วข้างในก็มีข้างในตารางมันก็มีไหนอาจารย์ขอดูหน่อยเครื่องนิ้วเผาอยู่ข้างในตารางเดี๋ยวจะพาไปดูอาจารย์ครับเครื่องนิ้วเผานี่ก็คือเจอที่ปราสาทนี่เลยใช่ไหมเจอตามทุ่งนาที่จะโยมขุดเจอครับแล้วก็เอามาจะเอาให้ดูเป็นเหมือนกระปุกอะไรบางอย่างเฮ้ยแมวกัดกันทำไมโอ้โหแมวครับเฮ้ยแมวทำไมมันเยอะแยะความสบายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะว่าหลายคนก็เครียดทำงานก็เครียดผมเชื่อว่าทุกคนต้องการการผ่อนคลายด้วยการนวดครับงั้นชาเลยนี้เลยนะคะยืดค่ะเวลเนสภาษาแชร์รุ่น YS 6600นะคะนี่คือสินค้าขายดีของทีมเดลเลยนะคะเขามียอดขายกว่า 6,000 เครื่องแล้วล่ะค่ะอ๋อนี่งานบ้านกรวดเลยเนาะอาจารย์เนาะงานเตาเผาแถวนี้เลยเนาะงานเตาเผาเลยนะครับและการใช้งานก็ง่ายนะครับโอ้โหการใช้รีโมทครับพร้อมได้1อ๋อแต่มันร้าวครับสมบูรณ์เยอะอยู่แต่ว่าเนี่ยบริเวณช่วงบนลงเขาและนี่ข้างล่างคือใช้งานโอ้อาจารย์ขอบคุณมากนี่ไงนี่ก็มีนี่นี่ข้างล่างก็มีเยอะแยะเลยมาสาแช่ YS 6โอ้โหมันเจออย่างนี้เต็มไปหมดเลยเนาะแถวนี้เนาะตรงนี้ก็มีใช้งานได้สบายเลยค่ะสบายเลยครับกลับมาจากที่ทำงานถึงบ้านกลับด้วยได้เลยครับมีรีโมทคอนโทรโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญเออเวลเนส YS เจอเยอะกันดีกว่าครับกับคุณรองเขาปูนคดีกันเลยครับสวัสดีครับเจอเยอะเออพวกกับฝากระโปรงก็เต็มเลยถึงของโบราณโอ้โหจ้าขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมไปเอาวางไว้นี่นะอย่างน้อยได้มาเจอว่าปราสาทนี้มันเคยมีคนเคยเห็นนะตอนสมบูรณ์ว่ามันมีสี่ทิศทางเข้าสวยงามดีสวยงามเลยอาจารย์แสดงว่าปราสาทนี้มีคนมาขุดหลายรุ่นแล้วเนาะรุ่นต่อรุ่นมันถึงได้เละทุ่มเป๊ะขนาดนี้มาประมาณตั้งแต่ตายายยังนุ่มๆอยู่แล้วครับตอนนี้แค่90 80เพื่อนๆจากจุดที่จอดรถนะอันนี้แค่ตามพื้นนะผมก็เจอแบบพวกเครื่องกระเบื้องโบราณเต็มเลยนี่ก็ใช่นี่นี่ด้วยหลังพุ่มไม้นั่นคือปราสาทนะที่ผมไปสำรวจเมื่อกี้อันนี้สำนักสงฆ์เนี่ยที่พระอาจารย์เล่าแต่ก่อนมีทางเดินปูด้วยศิลาแรงนะครับแล้วก็มีเสานางเรียงนะยาวมาจนถึงบารายเนี่ยบารายตอนปัจจุบันนี้เห็นไหมการพัฒนาแบบไม่มีความรู้อะต่อให้เรามาที่เดิมนะที่ซ้ำนะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไงว่าจะมีผู้รู้ท่านใหม่ๆท่านก็มาให้ความรู้เราเรื่อยๆ